ัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เปียโนชาแนลค่ะมาอยู่ที่สถานีเขาพับผ้าแล้วนะคะสถานีรถเขาพับผ้าค่ะหนูพาไปดูค่ะช้างประกาศอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าค่ะที่นี่เขาบอกว่าช้างเยอะมากเลยนะคะเขาทำรูปปั้นช้างไว้เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วลูกค้าเพื่อนเข้าไปชมให้เลยค่ะมีช้างน้อยสีชมพูน่ารักจังค่ะเป็นลานปฏิมากรรมเขานะคะเพื่อนๆดูสัญลักษณ์ค่ะเขาพับผ้าเอาทำท่าด้วยสินี่ค่ะเขาเป็นรูปปั้นประดิษฐ์มากรรมช้างหมดเลยนะคะเขาบอกว่าแถวเนี้ยช้างเยอะค่ะนี่ช้างป่าเยอะนะคะดูเขาทำปฏิมากรรมช้างไว้นะคะประตูสู่อันดามันค่ะตรังอันดามันเกตเวย์เขาพับผ้านะคะตอนนี้เขานี่ไม่พับแล้วค่ะเพราะเขาทำทางใหม่แต่สมัยก่อนเขาบอกว่าเขาพับผ้าค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะโค้งไปโค้งมาเหมือนเขาเอาผ้ามาพับไว้เลยค่ะดูนะคะดูช้างน้อยทั้งหลายค่ะทำสวยงามเลยค่ะลุงเปี๊ยช้างหน่อยเมื่อเด็กน้อยเห็นอะไรก็ทำตามหมดเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็คืองอป่าค่ะใช้ลูกดอกนะคะเขาเป็นลูกปั้นได้ไงลูกดอกพิษค่ะใช้ลูกดอกยิงสัตว์ป่าไปค่ะไปค่ะไปต่อลุงเปี๊ยเอาล่อท้องช้างหน่อยค่อยล่อท้อง